ลักษณะของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะเรียนเชิญนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงนำเราได้เข้ามานมัสการและสรรเสริญพระองค์ร่วมกันนะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่อยู่ทางวิทยุชุมชนพี่น้องที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทาง YouTube ทุกท่านนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่องทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมเข้ามานมัสการและสรรเสริญพระองค์ร่วมกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างที่ต่างแห่งกันเราสามารถที่จะใช้ช่องทางเหล่านี้นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าได้ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันนะครับว่าศูนย์กลางชีวิตของมนุษย์เราอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะมีชีวิตที่สมดุลมีชีวิตที่ไม่เสียศูนย์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้ถึงการมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับบันไดที่จะนำเราไปสู่คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาศึกษามาตรวจเช็คว่าเราได้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วหรือยังนะครับพี่น้องครับจดบันทึกแล้วก็เอาไปตรวจเช็คชีวิตของเราเองแต่ละคนนะครับว่าเรามีลักษณะของการเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วหรือยังนะครับวันนี้พระธรรมของพระเจ้าที่ผมยกมาเป็นหัวข้ออยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1นะครับกล่าวว่าเพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เราพี่น้องครับนี่คือพระคำของพระเจ้าจันเปาโลได้เขียนถ้อยคำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงทิโมธีนะครับในขณะที่จันเปาโลถูกจับแล้วก็ถูกไต่สวนอยู่ที่กรุงโรมนะแล้วก็ทิโมธีนี้อยู่ที่เอเฟซัสนะในขณะที่คนที่ร่วมประกาศข่าวประเสริฐกับอาจารย์ปอโลก็ได้กระจัดกระจายแล้วก็ทิ้งอาจารย์ปอโลไปในสภาวะที่เป็นแบบนั้นพี่น้องครับทิโมธีเองแล้วก็ผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานร่วมกับอาจารย์ปอโลก็คงจะรู้สึกถึงความอ่อนล้าหรือจะมีจิตใจที่ถดถอยขึ้นในเวลานั้นจัมโปโลก็ได้หนุนใจได้ส่งข้อความบอกว่าจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพระเจ้าประสงค์ให้เราทุกคนเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเอเมนไหมครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะก่อนที่เราจะศึกษาทีละลักษณะนะครับแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เราปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีลักษณะของการมีจิตใจที่เข้มแข็งขอพระเจ้านำเราพระองค์ช่วยในช่วงเวลานี้ที่เราจะเอาพระคำของพระองค์มาตรวจเช็คตรวจสอบชีวิตของเราเองพระองค์ช่วยข้าว่าชีวิตของเราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วหรือยังขอพระเจ้าทรงนำอุจจาระอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมาดูลักษณะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งประการแรกนะครับประการที่หนึ่งเป็นคนรู้จักคิดนะครับเป็นคนรู้คิดผมไม่รู้เอาPowerPoint ไว้ไหน
คือคนที่มีความรู้จักในเรื่องของความคิดนะรู้จักแยกแยะความคิดของตัวเองเป็นนะพี่น้องครับมันมีความคิดที่เข้ามาในสมองของเราเยอะเยอะมากแต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาสามารถที่จะแยกแยะความคิดเหล่านั้นว่าควรจะเอามาคิดหรือจะเอาทิ้งไปนะประการแรกก็คือเขาเป็นคนที่มีความรู้จักคิดการรู้จักคิดมันก็จะแสดงออกมาถึงการดำเนินชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยเริ่มนะที่ความคิดของเราว่าเราคิดแบบไหนมันก็จะส่งผลออกมาเป็นลักษณะชีวิตของเรานะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาคิดเป็นนะเขาเป็นคนที่มีความรู้ว่าควรจะคิดบางความคิดเป็นความคิดที่มันโนขึ้นมาบางความคิดเป็นความคิดที่ถ่วงชีวิตของเราบางความคิดเป็นความคิดที่ทำร้ายชีวิตของเราคนที่ใจเข้มแข็งเขาจะเอาความคิดตรงนั้นออกไปนะความคิดเหล่านี้พี่น้องครับข้อย่อยประการที่หนึ่งก็คือเขาไม่ขมขื่นกับปมความคิดในอดีตนะความคิดที่ทำร้ายเราความคิดที่ถ่วงชีวิตของเราเขาจะไม่เอาความคิดเหล่านี้มาเก็บไว้ในสมองของเขาเอเฟซัสบทที่4ข้อที่31จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาหมิ่นดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านคนที่เขามีจิตใจเข้มแข็งเขารู้จักตัดความคิดที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเขาเขาจะไม่เอาปมความคิดเบื้องหลังชีวิตแบ็คกราวด์ชีวิตที่ไม่ดีมาเก็บไว้ในสมองของเขาเนาะเกิดมาในสภาพที่ย่ำแย่เกิดมาในสภาพที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์เกิดมาในสภาพที่ถูกกระทำนะครับเนาะเขาจะไม่เอาปมเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในสมองของเขาเขาจะยกเอาออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอกับการดูถูกดูหมิ่นนะการตำหนิติเตือนในอดีตนะที่เคยถูกต่อว่าต่อขานหรืออะไรที่ทำให้เขารู้สึกเป็นปมเขาจะไม่เอาเก็บไว้และเขารู้จักที่จะเอาความคิดที่ดีๆเนี่ยนะเข้ามาคิดเข้ามาในสมองของเขาพี่น้องครับเนาะเขาจะไม่เอาความขมขื่นเก็บไว้เขาจะไม่เอาความฉุนเฉียวเก็บไว้เขาจะไม่เอาความโกรธนะอะไรที่คนรอบข้างเคยทำให้โกรธเคยทำให้เจ็บเคยทำให้เครียดแค้นในอดีตเขาจะไม่เอาเก็บไว้เขาจะยกออกไปนะเขาจะล้างมันออกไปนะนี่คืออะไรทั้งหลายที่มันเป็นสิ่งร้ายที่ทำลายความคิดของเขาจะจัดการมันทิ้งไปนะข้อย่อยประการที่สองในเรื่องของความคิดนะครับนะคนที่เข้มแข็งเขาจะมีลักษณะความคิดที่ปรับเปลี่ยนความคิดได้เร็วเป็นคนที่คิดเป็นนั่นเองนะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2บอกว่าอย่าโลกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงปรับเปลี่ยนจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วปณิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่พี่น้องครับคนที่เข้มแข็งเขาจะปรับความคิดเร็วนั่นหมายความว่าเมื่อใช้เวลาร่วมกับคนอื่นๆนะเวลาทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะเวลาระดมสมองเวลาระดมความคิดเป็นทีมเข้ามานะหลายความคิดที่ระดมใส่เข้าไปในที่ประชุมหรือในทีมนะคนที่เขามีจิตใจเข้มแข็งเขาจะสามารถที่จะดูว่าความคิดของคนอื่นเป็นอย่างไรเป็นความคิดที่ดีที่ใช่ไหมเป็นความคิดที่ดีกว่าเราหรือเปล่าเป็นความคิดที่โอ้น่าจะเอามาปรับใช้ในชีวิตของเรานะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะเอาความคิดเดิมของเขาที่มันใช้ไม่ได้มันไม่โอเคนะออกไปแล้วเขาก็จะปรับเปลี่ยนความคิดที่มาจากทีมหรือมาจากคนรอบข้างมาใส่เข้าไปในชีวิตนะเขาจะไม่ยึดติดกับความคิดเดิมที่เคยคิดว่าโอ้แบบนี้ถูกต้องแบบนี้ดีแบบนี้ใช่ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเป็นวิถีชีวิตของเขา
จนกลายเป็นความคิดประจำของเขาเลยว่าเขาคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วนะแต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเมื่อเขาเจอความคิดใหม่ที่ดีกว่าเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเขาจะปรับปรุงทันทีเขาจะเปลี่ยนแนวคิดทันทีนะพระเจ้านำเรานะพี่น้องครับเมื่อเราทำงานร่วมกันในคริสตจักรในทีมเราก็จะพบว่ามีความคิดที่หลากหลายเข้ามาพี่น้องครับเมื่อยกสมัยมันเปลี่ยนไปก็จะมีพัฒนาการมันจะมีแนวอะไรต่างๆเยอะแยะแนวคิดใหม่ๆเยอะแยะในสังคมหรือในกลุ่มคนที่ต่างจากกลุ่มของเราใหม่ๆเยอะแยะมากมายเข้ามาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมความคิดที่ดีกว่าเดิมเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะเขาจะไม่ยึดติดนะว่าความคิดของฉันดีอยู่แล้วไม่เปลี่ยนนะพระเจ้านำเรานะฉะนั้นเมื่อคนที่มีคุณลักษณะของการรู้จักคิดเนี่ยนะมันจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งคุณลักษณะหนึ่งของการมีจิตใจที่เข้มแข็งนะประการที่สองนะครับพี่น้องครับนะเป็นคนที่ปรับตัวเร็วนะปรับเปลี่ยนความคิดเร็วยังไม่พอก็ต้องปรับตัวเร็วด้วยนะเป็นคุณลักษณะของคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเขาสามารถที่จะปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเนาะเขาจะไม่อยู่กับสถานการณ์เดิมๆหรือสถานการณ์ในอดีตหรือสถานการณ์ที่ทำให้เขาเจ็บปวดนะทุกข์ใจหรือขมขื่นใจเขาจะไม่อยู่กับสถานการณ์เหล่านั้นนะนานนะเขาจะเปลี่ยนนะในพระธรรมของพระเจ้าผมยกมาเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดนะครับนะ1ซามูเอลบทที่12ข้อที่22 23บริบทเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กษัตริย์ดาวิดนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สบายแล้วก็ผิดพลาดทำบาปไปนะเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อบัตเชบาเป็นภรรยาของอูริยาในทหารของกษัตริย์ดาวิดเองนะกษัตริย์ดาวิดก็ทำบาปต่อนางบัตเชบาแล้วก็นางบัตเชบาก็ตั้งครรภ์นะหลังจากนั้นเนี่ยนะผู้เผยพระชนะผู้รับใช้พระเจ้านาธานก็มาเตือนสติของกษัตริย์ดาวิดนะโดยเล่าเรื่องว่ามีคนหนึ่งที่มีเพื่อนเดินทางมาจากต่างถิ่นแล้วก็เขาจะต้อนรับเพื่อนด้วยการฆ่าสัตว์นะมาเลี้ยงเพื่อนของเขานะในคอกสัตว์ของเขาก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายแต่เขาไปเอาสัตว์ในคอกของนะชาวบ้านคนหนึ่งที่เขามีแค่ตัวเดียวมาฆ่าแล้วก็เลี้ยงเพื่อนของเขาที่มาจากต่างพื้นที่นะเมื่อกษัตริย์ดาวิดได้ยินตรงนั้นก็ลุกขึ้นบอกว่าต้องจัดการกับคนนั้นนะนาธานก็บอกว่าคนนั้นก็คือกษัตริย์ดาวิดเองกษัตริย์ดาวิดก็สำนึกผิดที่เอาภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตัวเองกษัตริย์ดาวิดเสียใจนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องรับสภาพนะโลกที่เกิดมาจากการได้ทำบาปนั้นนะจะเสียชีวิตนะในขณะที่ลูกที่คลอดออกมากับนางบัตเชบาเจ็บป่วยนะประชวรหนักแล้วก็ดูเหมือนถ้าจะไม่รอดนะกษัตริย์ดาวิดก็ร้องไห้แล้วก็ทุกข์ใจมากกับลูกที่ประชวรนั้นนะครับเนาะแต่ในที่สุดนะเวลาผ่านไปเนี่ยนะเด็กคนนี้ก็เสียชีวิตจริง
แล้วก็เมื่อเด็กเสียชีวิตแล้วกษัตริย์ดาวิดนะก็นะบอกกับมหาดเล็กคนที่อยู่ด้วยว่าให้เอาอาหารมานะรับประทานนะเขาก็เปลี่ยนท่าทีไปอีกแบบหนึ่งนะในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อที่22 23นะในพระธรรมของพระเจ้าบันทึกไว้ว่าพระองค์รับสั่งว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระยาเวอาจจะทรงเมตตาเราโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตต่อได้แต่เดี๋ยวนี้เขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทำไมเราจะทำเด็กให้ฟื้นขึ้นมาได้หรือมีแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะไม่กลับมาหาเรานะก่อนหน้านั้นดาวิดร้องไห้เสียใจไม่ทานอาหารนะแต่พอเด็กนั้นตายไปดาวิดนะเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ลุกขึ้นมาทานอาหารนะและเมื่อมีคนถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แทนที่นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมหาดเล็กคนที่อยู่กับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยไม่กล้าที่จะรายงานไม่กล้าที่จะบอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าลูกของพระองค์นะพระโอรสนั้นนะสิ้นพระชนไปแล้วตายแล้วนะไม่มีใครกล้าบอกเพราะกลัวว่าขนาดยังป่วยยังไม่ตายเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้เสียใจไม่กินอาหารไม่อะไรเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่าลูกของตัวเองตายเนี่ยนะจะไม่ทุกข์ใจทรมานมากกว่านี้เหรอนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะเมื่อกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วพระองค์สั่งให้เอาอาหารมากินนะแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจนคนรอบข้างต่างประหลาดใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้กษัตริย์ดาวิดบอกเหตุผลว่าถึงแม้จะเสียใจจะร้องไห้ไปเด็กก็ไม่ฟื้นอยู่แล้วนะแล้วจะไปเสียใจทำไมจะไปร้องไห้ทำไมนะพี่น้องครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะปรับตัวเปลี่ยนตัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วนะถึงแม้ว่าสถานการณ์ทำให้เขาเจ็บปวดทุกข์ทรมานเขาจะไม่ยอมให้สถานการณ์นั้นถ่วงชีวิตของเขาจะไม่ทำให้ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะมันผ่านไปแล้วนะนะคนตายไปแล้วจะทุกข์นะทุกทรมานเพื่อที่จะให้คนนั้นฟื้นกลับมาไม่ได้แล้วพี่น้องครับนะบางอย่างปัญหาเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของเราเองได้เปลี่ยนมุมมองของเราได้เปลี่ยนทัศนคติได้เปลี่ยนการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์นั้นได้งั้นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่อมทุกข์อยู่เขาจะไม่อมกับปัญหาที่ผ่านมานะเขาจะปรับเปลี่ยนนะพี่น้องครับในสถานการณ์เวลานี้นะพี่น้องอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่หลากหลายอาจจะเจอกับการค้าการขายที่แต่เดิมนะมันเคยค้าขายแบบนี้ได้นะขายของในตลาดแล้วก็มีมาซื้อมาขายได้แต่ตอนนี้นะมันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะต้องเว้นระยะห่างโอ้แต่เดิมเราเคยทำงานโรงงานตอนนี้โรงงานพอเจอโควิดสถานการณ์แย่เศรษฐกิจตกต่ำโรงงานปิดนะเราไม่มีงานที่จะทำในโรงงานแล้วนะตำแหน่งที่เราเคยทำมันไม่มีแล้วพี่น้องครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่ยอมให้สถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยครอบคลุมชีวิตของเขานะพอมันไม่ได้เอาเปลี่ยนใหม่นะไม่ต้องไปคิดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วเรามองไปอนาคตนะว่ามันจะเป็นแบบไหนพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดนะเมื่อสารภาพเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ทำลงไปนะเขายอมรับผลที่ออกมานั่นก็คือต้องสูญเสียลูกที่เขารักไปนะจากนั้นเขาก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ทำผิดอีกต่อไปนะแล้วก็ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ไม่เหมือนเดิมนะเป็นกษัตริย์ที่ยอมที่จะให้ชีวิตนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะปรับชีวิตนะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆวันนี้มีอะไรที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตของพี่น้องที่ทำให้พี่น้องเจ็บปวดทุกข์ใจหรือมีความเหนื่อยล้ากับปัญหา
กับสิ่งที่ท่านไม่สามารถที่จะแก้ไขได้สถานการณ์รอบข้างที่ควบคุมชีวิตของท่านขอให้ท่านได้ตรวจเช็คว่ามันทำให้พี่น้องทุกโศกเศร้าเสียใจอยู่หรือเปล่านะนี่คือประการที่สำคัญประการหนึ่งในชีวิตของเราถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นควบคุมชีวิตของเรานะอีกประการหนึ่งการปรับตัวเร็วนะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างได้เร็วนะในพระธรรมของพระเจ้าเราได้ศึกษาชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อีกท่านหนึ่งในพระธรรมพันธสัญญาใหม่ก็คืออาจารย์เปาโลนะเรามาดูอาจารย์เปาโลนะเขาปรับตัวเร็วกับคนรอบข้างเข้ากับคนอื่นๆได้เร็วอย่างไรนะ1โครินธ์บทที่2ข้อที่20ถึง22บอกว่าต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิวเพื่อจะได้พวกยิวมาต่อพวกที่อยู่ในอยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นมาต่อพวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนนอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์เพื่อจะได้พวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นมาต่อพวกคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้พวกคนอ่อนแอมาข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางจันโบโลเป็นคนหนึ่งที่เราเห็นลักษณะของเป็นการเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะดังนั้นคุณลักษณะที่สำคัญประการนี้ก็คือการปรับตัวเข้ากับคนได้อย่างรวดเร็วปรับเข้ากับคนได้ทุกรูปแบบนะคนที่มีจิตใจอ่อนแอเขาจะอยู่กับตัวของเขาเขาจะไม่ปรับตัวเข้ากับใครนะเพราะกลัวการปรับตัวแล้วทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นไม่ได้อยู่แบบในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองถ้าปรับตัวเข้ากับคนนู้นคนนี้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกกระทำบางอย่างดังนั้นพี่น้องในวันนี้ไม่ว่าเราอยู่กับใครเราสามารถที่จะอยู่ได้เราจะอยู่กับคนที่พื้นเพเหมือนกันกับเราก็อยู่ได้คนที่พูดภาษาเดียวกันกับเราก็อยู่ได้คนที่พูดต่างภาษาเราก็อยู่ได้คนที่มาจากชาติพันธุ์ที่ต่างจากเราก็อยู่ได้เอเมนนะครับนะขอพระเจ้านำเรานะเราที่เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเราสังเกตดูว่าเราเข้ากับคนหรือปรับตัวเข้ากับคนได้ดีแค่ไหนนะไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบการเป็นส่วนตัวจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะแต่คนที่เขาปรับตัวเข้ากับคนได้หมายถึงว่าคนที่ไม่ว่าจะอยู่ด้วยตัวเองหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนเขาอยู่ได้นะเขาสามารถที่จะอยู่ได้จันปาโลเป็นคนหนึ่งที่เข้ากับคนต่างๆได้สารพัดนะอยู่กับใครก็อยู่ได้นะจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ชัดเจนแน่นอนนะคนรอบข้างไม่สามารถที่จะทำให้เขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะขอพระเจ้านำเรานะเป็นอีกเช็คลิสต์หนึ่งนะที่เราจะต้องเช็คตัวเราเองว่าเราเป็นคนเข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็งหรือเปล่านะครับเนาะประการที่3นะครับพี่น้องครับมีจุดยืนเป็นของตัวเองคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะมีจุดยืนที่เป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะครับประการย่อยที่1นั่นคือเขาจะเป็นคนที่ลงมือทำโดยไม่ต้องรอใครเมื่อคิดอะไรแล้วมันเป็นความคิดที่โอเคที่ถูกที่ใช่แล้วเขาจะตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องรอให้คนมากระตุ้นไม่ต้องรอให้คนมากดดันไม่ต้องรอให้สถานการณ์มาบีบบังคับเขาจะคิดของเขาแล้วตัดสินใจแล้วก็ทำลงไปด้วยตัวของเขาเองนะเหมือนจันเปาโลจันเปาโลบอกนะใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่16 17บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้า
พราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำและถ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจก็จะได้บำเหน็จแต่ถ้าไม่สมัครใจภารกิจนี้ก็ส่งมอบให้แล้วพี่น้องครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองพี่น้องในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เรารู้ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะโดยเฉพาะเรื่องงานนะบางคนก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนงานนะแล้วคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาปรับเปลี่ยนงานได้โดยที่ไม่ต้องรอให้อะไรมาบีบบังคับนะเมื่อเขารู้ว่างานที่เขาทำดูแลนี้เนี่ยสิ่งที่เขาลงไปแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมามันไม่คุ้มนะเขาต้องการที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะทำงานลงไปแล้วก็ได้ผลงานหรือได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเขาตัดสินใจเลยนะเขาจะไม่รอใครเขาจะไม่ให้ใครมานะสั่งการนะเขารู้ว่าอะไรดีนะเขาจะทำเลยนะเขาเป็นคนที่มีความกล้าเสี่ยงนะแล้วก็เป็นคนที่ถึงแม้เขาประเมินสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะยังเป็นสีเทาอยู่หรืออาจจะยังไม่ชัดเจนนะบางคนเนี่ยเขาชอบคอมฟอร์ตโซนนะคืออะไรที่สว่างหรือสีขาวนะสีขาวคือชัดเจนเลยว่าโอ้มันทำเป็นมันรู้มันโอเคอยู่แล้วนะถ้าเป็นสีดำก็คือเป็นพื้นที่ที่ทำแล้วไม่ถนัดไม่ใช่ไม่โอเคไม่ถูกต้องนะแต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเมื่อเขาตัดสินใจเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องเทาๆหรือมันยังมันจะดีหรือไม่ดีเขายังไม่รู้แต่ว่าเขากล้าที่จะตัดสินใจลองมันแล้วก็ทำมันนะเขากล้าที่จะนะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่กล้าที่จะลงทุนกับสิ่งใหม่ที่คาดว่าจะได้ผลตอบแทนหรือสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตของเขานะนี่คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะเขาจะมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับเขาจะไม่ให้ใครมากระตุ้นประการต่อมาก็คือเขาจดจ่ออยู่ที่ความก้าวหน้าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่สนใจกับความรู้สึกหรือคำพูดของคนรอบข้างว่าคนรอบข้างจะคิดกับเขาอย่างไรหรือคนรอบข้างจะเป็นแบบไหนนะเขามองที่วันนี้เมื่อวานวันนี้และวันต่อไปเนี่ยความก้าวหน้าจะเป็นแบบไหนนะที่ผ่านมาความก้าวหน้าเป็นแบบไหนแล้วก็ต่อไปความก้าวหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรนะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบักบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้นะเขาจะมองที่ความก้าวหน้าของตัวเองนะความก้าวหน้าของคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ของเขาจะต้องจดจ่ออยู่ที่สเต็ปของเขาเองนะความก้าวหน้าของเขาเองว่าแต่ละวันที่เขาจะต้องทำนี่นะโปรเซสของเขาเป็นแบบไหนมันก้าวหน้าหรือเปล่านะเขาจะไม่ให้ความคิดของคนรอบข้างเป็นตัวควบคุมชีวิตของเขานะคนรอบข้างเขาจะคิดแบบไหนเขาจะมีมาตรวัดหรือความก้าวหน้าของเขาก็เป็นเรื่องของเขานะแต่สำหรับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะมีมาตรของตัวเองในการกำหนดนะพี่น้องในวันนี้เราจดจ่ออยู่ที่ความก้าวหน้าในชีวิตของเราหรือเปล่านะวันนี้งานของเรานะมีความก้าวหน้าเป็นแบบไหนนะการเรียนของเรามีความก้าวหน้าเป็นแบบไหนนะการค้าการขายของเราเป็นแบบไหนนะชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรามีความก้าวหน้าเป็นแบบไหนนะเราจดจ่อกับความก้าวหน้าทั้งทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งทางด้าน
ฝ่ายร่างกายของเราฝ่ายโลกหรือการงานอาชีพนั้นอย่างไรขอพระเจ้านำเรานะพี่น้องครับนี่คือคุณสมบัติของเราคนที่จิตใจเข้มแข็งเขาจะกำหนดเลยนะครับว่าจากนี้นะเมื่อวานนะก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้จะต้องทำให้มินมันก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป้าหมายอนาคตจะก้าวหน้าอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขากล้าที่จะกำหนดเป้าหมายกำหนดความก้าวหน้าของตัวเองนะเขามีความมั่นใจที่จะทำมันให้ได้นะแต่ละขั้นตอนแต่ละก้าวที่เขาเดินไปนะครับในชีวิตของเรามีคุณลักษณะแบบนี้ไหมนะให้ใส่ลงไปนะครับเพราะว่านี่คือคุณลักษณะของความเข้มแข็งในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้ในชีวิตของเรานะต้องพัฒนานะต้องย้อนกลับไปดูคลิปดูคำเทศนาครั้งที่ผ่านมาว่าพัฒนาจิตใจเข้มแข็งจะต้องทำอย่างไรนะครับเนาะให้มาถึงจุดที่เข้มแข็งให้ได้นะครับจุดยืนที่เป็นของตัวเองอีกประการหนึ่งที่แบ่งปันพี่น้องก็คือพึ่งตัวเองนะครับเนาะ2โครินธ์บทที่12ข้อที่14นี่แน่ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่3และจะไม่เป็นภาระกับท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดของท่านทั้งหลายแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าไม่สมควรที่ลูกๆจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่แต่พ่อแม่สมควรจะสะสมไว้สำหรับลูกน้องครับจันเปาโลเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบตัวเองนะพึ่งตัวเองคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาพึ่งตัวเองมากที่สุดนะพึ่งคนอื่นคนรอบข้างให้น้อยที่สุดนะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่รอให้คนอื่นมาช่วยเหลือเขาเขาจะไม่รอให้คนอื่นมาป้อนมาทำอะไรให้เขานะเขาจะช่วยเหลือตัวเองเขาจะสู้ด้วยตัวเองเขาจะไปด้วยตัวเองเขาจะรับผิดชอบด้วยตัวเองจันเปาโลออกเดินทางประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ออกไปประกาศในแต่ละที่แต่ละแห่งจันเปาโลเย็บเต็นท์นะประกอบอาชีพเพื่อที่จะมีรายได้มาเป็นค่าเดินทางมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตนะจันเปาโลจะทำตัวให้เป็นภาระกับคริสตจักรให้น้อยที่สุดนี่คือคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเนาะพี่น้องครับเราอย่าให้เป็นเหมือนคนที่นะไม่เข้มแข็งก็คือต้องรอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยมาเป็นภาระมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตนะคนที่เข้มแข็งเขาจะไม่รอนะเขาจะเอาด้วยตัวของเขาเองเขาจะมุ่งมั่นแล้วก็ทำอย่างเต็มที่สุดกำลังของเขานะเขาจะไม่รอโอกาสเลยเขาจะฉวยโอกาสแล้วก็จะมุ่งมั่นที่จะใช้ทุกโอกาสเพื่อที่จะไปต่อเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเพื่อที่จะให้สำเร็จนี่คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งขอพระเจ้านำเรานะที่เราจะพึ่งกำลังสติปัญญาความสามารถของตัวเองให้มากที่สุดนะพี่น้องครับนี่คือประการที่3ประการที่4นะครับนะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมีลักษณะนี้ก็คือมีความมุ่งมั่นไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่ล้มเลิกง่ายๆนะครับนะเขาจะไม่ล้มเลิกแม้เจอปัญหาหนักนะใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่23ถึงข้อที่28นะพี่น้องผมอ่านให้พี่น้องดูตามนะผมทำสไลด์ให้บางข้อเขาเป็นคนปรนิบัตินะจันเปาโลกำลังพูดถึงคนอื่นๆที่นะรับใช้พระเจ้าแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ยกสิ่งที่จันเปาโลได้เจอเนี่ยนะเทียบเขาเป็นคนปรนิบัติของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีกนะข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรักตรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมายข้าพเจ้าเวทตายบ่อยๆพวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำข้าพเจ้าเผชิญภัยโผยภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผ
ผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรักตรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องอดหนาวต้องทนหนาวและเปลือยกายนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรทั้งหมดพี่น้องครับจอห์นวอลโลเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายเลยสารพัดเลยนะถ้าเราเอามาเปรียบเทียบจอห์นวอลโลกับชีวิตของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะแต่เราเห็นแบบอย่างของความมีของคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งในจอห์นวอลโลจอห์นวอลโลไม่ยอมล้มเลิกการประกาศข่าวประเสริฐเป้าหมายเพื่อที่จะนำคนมาถึงความรอดจอห์นวอลโลไม่ล้มเลิกแม้จะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายนี่คือลักษณะของบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งในชีวิตของเราพี่น้องครับเราเจอปัญหาอะไรบ้างในเวลานี้ที่ทำให้เราล้มเลิกแล้วทำให้เราขาดคุณลักษณะของการเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งของพระเจ้าเสริมกำลังของพระเจ้าทรงนำนะพี่น้องครับถูกโบยตี5ครั้งครั้งละ39ทีโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่น้องกุนเข้าไปนะกี่ครั้งกี่ทีนะแล้วถูกคุณครูโรงเรียนตีครั้งเดียว2ทีโอ้ร้องจะเป็นจะตายนะเราเจอปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะเราก็ทุรนทุรายแล้วนะเราก็จะเป็นจะตายแล้วถูกไหมครับนะแต่จันปอโลนะเจอเยอะมากนะถูกตีด้วยไม้นะสามครั้งก้อนหินขว้างหนึ่งครั้งนะเกือบตายนะถูกขว้างแล้วก็เขาก็คิดว่าตายแล้วนะก็เอาตัวจันปอโลไปโยนไว้นอกเมืองนะปรากฏว่าไม่ตายนะพี่น้องจันปอโลเข็ดไหมจันปอโลยอมแพ้ไหมโอ้ประกาศข่าวประเสริฐต้องถูกขนาดนี้แล้วนะถูกเคลี้ยงถูกเอาหินขว้างเนี่ยเกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วพอแล้วดีกว่าไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วกลับไปทำเต็นท์ขายที่เมืองของตัวเองดีกว่านะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องอยู่กับเพื่อนนะดีกว่าไหมล้มเลิกเถอะหยุดเถอะนะแต่จันโปโลไม่ใช่นะจันโปโลไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคนะพี่น้องครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาสู้กับปัญหาและเขาก็เผชิญกับปัญหาทุกรูปแบบเขาไม่กลัวปัญหาที่เจอเขาไม่กลัวอุปสรรคที่กระทบเขาจะปะทะและเขาก็รู้ว่าจะสู้ยังไงจะไปต่อยังไงแล้วคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขามองปัญหาเหมือนบันไดเนี่ยไม่ใช่กำแพงที่ปิดกั้นไปต่อไม่ได้ปัญหาคือการที่จะทำให้ชีวิตสูงขึ้นแกร่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมีวิธีการในการแก้ไขปัญหามากขึ้นปัญหาทำให้มีความแข็งแกร่งในจิตใจมากกว่าเดิมคนที่มีจิตใจเข้มแข็งปัญหาไม่ได้ทำให้จิตใจของเขาอ่อนแอลงอ่อนล้าลงอ่อนกำลังลงแต่ปัญหาทำให้จิตใจของเขามั่นคงแข็งแกร่งกว่าเดิมขอพระเจ้าเมตตานะที่จะนำเราพี่น้องครับนี่คืออีกคุณลักษณะหนึ่งในชีวิตของเราถ้าเจอปัญหาในวันนี้ขอให้พี่น้องได้คิดว่าปัญหาจะทำให้พี่น้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรพี่น้องไปต่อได้ยังไงจะทำให้พี่น้องมีชัยชนะเหนือปัญหานั้นได้อย่างไรนะพี่น้องครับแล้วท่านจะเป็นคนที่นะถูกติ๊กถูกว่าคุณนะมีลักษณะของการเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งทุกคนต้องเจอปัญหาทุกคนต้องเจอในหลากหลายปัญหาไม่ใช่ปัญหาเดียวแต่คนที่ตอบสนองต่อปัญหาแบบคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาก็จะไม่ล้มเลิกนะเขาจะไม่หยุดง่ายๆนะเอาให้ได้เอาไปต่อนะพี่น้องครับในคริสตจักรในพันธกิจในงานที่เราทำร่วมกันเราเจอปัญหาเยอะนะแต่ปัญหาก็ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นเราขอบพระคุณพระเจ้าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขามุ่งมั่นแล้วก็ไม่ล้มเลิกง่ายๆนะแม้เหลือเพียง
คนเดียวนะเขาจะไม่ล้มเลิกถึงแม้ว่าจะไม่มีใครนะตอนแรกที่ไปเป็นทีมไปกันเยอะไปกันมากเนี่ยนะถึงแม้จะเหลือคนเดียวเขาก็จะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ยอมหยุดนะพี่น้องครับเราดูชีวิตของจันเปาอาจารย์กษัตริย์ดาวิดนะใน1ซามูเอลบทที่21ข้อที่1นะแล้วดาวิดก็มาที่เมืองโนบไปหาอาฮิเมเลกปุโรหิตและอาฮิเมเลกตัวสั่นนะมาหาดาวิดพูดกับท่านว่าทำไมท่านจึงมาคนเดียวและไม่มีใครมากับท่านนะพี่น้องรู้ไหมว่าสถานการณ์ของสัตว์ดาวิดในพระธรรมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะเขาต้องหนีจากกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ซาอูลทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชีวิตกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดต้องหนีไปซ่อนตัวในทุ่งนาหลายคืนนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะก็ต้องหนีจากตรงนั้นไปถึงตรงนี้นะไปถึงเมืองโนบเนี่ยแล้วก็พบกับอาฮิเมเลกนะมาคนเดียวนะมาตัวเปล่าเหลือคนเดียวไม่มีใครเลยนะพี่น้องครับแม้จะเจอกับสถานการณ์ที่ถูกลอยแพถูกทิ้งไม่มีใครอยู่เคียงข้างนะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่ล้มเลิกนะกษัตริย์ดาวิดไม่ล้มเลิกในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในการที่จะรับใช้พระเจ้านะในงานที่พระเจ้ามอบหมายให้นะกษัตริย์ดาวิดยังก้าวเดินแล้วก็มุ่งมั่นพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดเจอกับการโจมตีการโดดเดี่ยวหลายครั้งแม้กระทั่งลูกของตัวเองก็ขึ้นมากบฏนะแล้วก็กษัตริย์ดาวิดต้องหนีจากลูกของตัวเองนะกษัตริย์ดาวิดรู้ไหมนะในสถานการณ์ที่มาอยู่ที่เมืองโนบตรงนี้นะกษัตริย์ดาวิดแกล้งบ้านะทำตัวเหมือนกับไร้สตินะพี่น้องครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้เพื่อที่จะไปต่อให้ได้เพื่อที่จะไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะไม่ล้มเหลวนะขอพระเจ้านำเรานะเรามาตรวจเช็คชีวิตของเราว่างานของเราหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราทำคนเดียวเราโดดเดี่ยวเรายังสู้หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังมองหาคนรอบข้างใครเอาด้วยหรือเปล่ายังมีเพื่อนไหมถ้าไม่มีเพื่อนฉันก็ไม่เอาฉันก็ล้มเลิกเหมือนกันฉันก็จบเหมือนกันนะเราเป็นแบบนั้นไหมนะถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ไม่เอานะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับขอพระเจ้านำเราเนาะในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่16นะครับจันเปาโลก็ทำให้เราได้เห็นแบบอย่างของการเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งก็คือถูกทอดทิ้งหมดเลยจันเปาโลบอกว่านะในพระธรรมตอนนี้ในการแก้คดีเบื้องต้นของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวพวกเขาทิ้งข้าพเจ้าไปหมดขออย่าให้พวกเขาต้องรับโทษเลยไม่ต้องครับในพระธรรม2ทิโมธีเป็นพระธรรมที่จันเปาโลเขียนในขณะที่ถูกไต่สวนที่กรุงโรมนะเนื่องจากการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็มีคนมาเชื่อในพระเจ้าจำนวนมากมายและคนที่มาเชื่อในพระเจ้ามากมายเหล่านั้นนะก็ทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อในพระเยซูต่อต้านแล้วก็ก่อการกบฏก่อการวุ่นวายจันเปาโลก็เลยกลายเป็นผู้ที่ถูกจับกุมนะจันเปาโลเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ถูกจับกุมแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังกรุงโรมในขณะที่ถูกจับตัวไปกรุงโรมไม่มีคนรอบข้างเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวคนที่เคยออกเดินทางแล้วก็ไปประกาศตอนเริ่มต้นอย่างขยันขันแข็งอย่างขมักขม้นตอนนี้ทิ้งจันเปาโลไปหมดนะจันเปาโลเหลือตัวคนเดียวพี่น้องครับในขณะที่จันเปาโลไม่มีคนรอบข้างแต่อาจารย์เปาโลก็ยังขึ้นให้การเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ต่อหน้าผู้พิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินะจันโบโลไม่ล้มเลิกการที่จะประกาศข่าวประเสริฐนะถึงแม้จะเหลือคนเดียวขอพระเจ้านำเราพี่น้องครับในการรับใช้หรือการทำงานนะทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเหลือคนเดียวก็ไปต่อนะไม่ต้องรอให้คนรอบข้างหรือมีเพื่อนมีทีมเยอะแยะมากมายนะคนเดียวก็ไปนะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่ให้ใครคนรอบข้างหรือคนอื่นๆมาเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเนี่ยเขาจะยืนด้วยตัวของเขาเองได้นะไม่ใช่คนไม่เอาทีมไม่เอาพวกนะแต่ในขณะที่จะต้องไปจะต้องทำจะต้องให้ไปถึงเป้าหมายเขาจะไม่รอใครนะขอพระเจ้านำเรานะครับฉะนั้นคุณลักษณะนี้ขอให้เกิดขึ้นในชีวิตท่ามกลางพวกเราถึงแม้ว่าเราจะเจอกับปัญหาอุปสรรคถึงแม้ว่าเราจะไปแบบโดดเดี่ยวนะขอให้เรายืนหยัดนะไม่ล้มเลิกง่ายๆเอเมนนะครับขอพระเจ้านำเรานะประการที่5คนที่มีจิตใจเข้มแข็งมีลักษณะนี้คือเขามีความนิ่งในจิตใจนะครับนะเขาจะไม่อิจฉาเมื่อคนอื่นประสบความสำเร็จคนอื่นก้าวหน้ากว่าคนอื่นได้ดีกว่านะครับในพระธรรม1ซามูเอลบทที่18ข้อที่7 8 9นะผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลกริ้วยิ่งนักคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาว่าฆ่าเพียงเป็นพันๆนอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งนะเขาจะอิจฉาคนอื่นๆพี่น้องครับเราสังเกตเห็นกษัตริย์ซาอูลอยู่ไม่ติดเลยเพียงแค่คนเขาร้องรำทำเพลงชื่นชมยินดีที่กษัตริย์ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนซาอูลฆ่าเป็นพันเพียงแค่นี้เขาก็อยู่ไม่ติดแล้วนะเต้นผังเลยแล้วก็จ้องที่จะจัดการกับดาวิดอยู่เวลาหาช่องทางที่จะร้ายจะจัดการกับดาวิดจะต้องหนีไปพี่น้องครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่อิจฉาริษยานะเราทำธุรกิจทำการค้าเงินขายคนอื่นเขาขายได้ดีกว่าเขาสำเร็จเขายอดดีกว่าเราจะอยู่นิ่งๆเราจะเฉยๆเราจะไม่อิจฉาริษยาหรือจะไม่กระวนกระวายนะจะยังมั่นคงอยู่จะยังนิ่งๆอยู่นะครับนะนี่คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะในโรมบทที่12ข้อที่15บอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้พี่น้องครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะยินดีกับคนอื่นที่เขาสำเร็จนะคนอื่นที่เขาได้ดิบได้ดีคนอื่นที่เขาไปถึงเส้นชัยเขาจะยินดีด้วยเขาจะไม่ทุกข์ใจร้อนใจหรือกระวนกระวายคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะยินดีกับคู่แข่งที่เขาประสบความสำเร็จนะ1เปโตรบทที่2ข้อที่1บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความจริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิดนะรองครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่ทุกข์ร้อนกับความสำเร็จของคนอื่นนะเขาจะโอเคและจะดีใจด้วยนะอีกประการหนึ่งคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะตอบแทนความชั่วด้วยความดีนะเขาจะทำดีต่อศัตรูหรือคนอื่นที่ทำร้ายเขาโรมบทที่12ข้อที่20แต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีจะไม่ทำร้ายตอบแทนการร้ายที่เขาถูกกระทำแต่จะทำดีตอบนะพี่น้องนี่คือคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะแต่ถ้าเกิดว่าถูกด่ามาแล้วก็ถูกใส่ร้ายมาแล้วก็ด่ากลับไปทำชั่วกลับไปทำ
สิ่งไม่ดีกลับไปอันนั้นก็เป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนแอเป็นคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งในข้อโรมบทที่12ข้อที่21อย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีพี่น้องครับนี่คือลักษณะของจิตใจของคนที่มีความเข้มแข็งคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่ยอมให้ความชั่วชนะจิตใจของเขาได้ชนะความคิดของเขาได้ชนะคำพูดของเขาได้ชนะการกระทำของเขาได้นะความคิดคำพูดการกระทำทุกอย่างจะออกมาดีนะถึงแม้ว่าศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับตัวเองจะทำอย่างไรเขาทำดีต่อคนเหล่านั้นได้นี่คือคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะอวยพรคนที่นะแช่งด่าเราได้นะนี่คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะพี่น้องครับคนที่ดูถูกดูหมิ่นต่อว่าเราเอาสิ่งดีไปมอบให้กับเขาได้นี่คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งขอพระเจ้านำเรานะพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งที่พระเจ้าให้กับเรานะตรวจเช็คนะเช็คลิสต์เหล่านี้แต่ละข้อว่าเรามีคุณลักษณะแบบนี้ไหมเช็คลิสต์เหล่านี้มีในชีวิตของเราไหมดังนั้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตในสถานการณ์รอบข้างในเวลานี้พี่น้องครับเราจะเจอกับการโจมตีจะเจอกับการต่อสู้ดังนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราพ่ายแพ้พระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะเหนือการต่อสู้และก็ชีวิตที่ยืนหยัดนั้นจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งขอพระเจ้าเมตตานะครับเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเนาะพี่น้องไม่ใช่แค่เราฟังแล้วก็ลืมไปแต่ว่าสิ่งที่เราฟังนั้นเราจะเอาไปนะทำตามเราจะเชื่อฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติจริงในชีวิตของเรานะอะไรคือคำสอนในวันนี้ที่เราได้รับและเราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราอย่างไรพี่น้องเขียนลงไปนะครับแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้า